ผมได้ทำการสร้างบ้านบาร์บี้ขึ้นมาในชีวิตจริงคนเหล่านี้ทั้ง5คนจะต้องมาใช้ชีวิตในบ้านบาร์บี้เป็นเวลา8ชั่วโมงและก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นพวกเขาทั้ง5คนได้มาหยิบการ์ดตัว1ใบจากที่นี่แล้วสี่คนเป็นคนดี1คนเป็นสปายสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนคนธรรมดาจะต้องจับสปายให้ได้สำเร็จเพราะหากไม่สำเร็จพวกเขาจะต้องโดนบทลงโทษอันหนาวเหน็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิตพวกเขาใครกันนะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาน่ะไม่ใช่ผมนะมีพี่รุ๊ดลูกโป่งสวยใครเนื้อใครฆ่าอะไรยาคุยกันเรื่องเชื่อผมว่าอะไรเนี่ยยิ่งปวดหัวเนี่ยพี่จริงจังเหรอคือเราเข้ามาอยู่ห้องเนี้ยเพื่ออะไรเขาบอกว่ามันมีสปาย1คนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นสปายพี่ก็รู้แล้วว่าโบเป็นจริงๆนี่ไม่ได้นะใช่ก็ไม่หยุดไม่พี่ต้องมีเหตุผลนะพี่เก่าใครอ่ะมันมีหนวดมันไม่ได้เกี่ยวบ้าแต่เราจะรู้ได้ไงว่าสปายเป็นคนแบบไหนเป็นคนมีหนวดงงปะไม่อยากติดไม่อยากติดไม่ได้ก็แน่ๆวิวทำไมเพราะวิวเสื้อมีเชือกไม่ใช่เสื้อไม่ทันผมเอามาตัวน้อยไม่เกี่ยวนี่เสื้อมีเชือกมีพี่รุ๊ดมีพี่รุ๊ดแต่ถือว่าแปลกกินก็แปลกกินดีกว่าเพราะพี่สงสัยหลายคนอะไรก็พี่คิดคาแรคเตอร์เปิดสุดเยอะนะเฮ้ยยังมึงก็อยู่ข้างกูเสมอก๊อกเย็นๆมันหิวมาเข้ากันแน่คนแน่เอาอะไรไหมไอ้เมื่อกี้เขาเปิดไม่ใช่สองเลยนี่เบเกอร์ไอ้เบฟได้ป่ะไม่รู้หรอกใครเป็นสปายแต่วันนี้ผมอิ่มแน่นอนเชียร์เชียร์เชียร์ตอนนี้เหมือนพวกเขากำลังสำรวจของที่อยู่ในห้องครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีทั้งตู้เย็นไมโครเวฟขนมโซฟานุ่มๆอาหารและบ่อน้ำบ่อน้ำใน1ชั่วโมงแรกทุกคนใช้เวลาในการเดากันไปกันมาว่าใครคือสปายยกเว้นเจ้าโกตัวแสบกินทั้งวันเหมือนจะยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับเรื่องอันตรายพอทุกๆ1ชั่วโมงพวกทั้ง5คนจะต้องทำภารกิจสุดโหดที่ผมเตรียมไว้ให้ครับและทุกภารกิจจะต้องใช้ความสามัคคีมากระดับ1ถึงจะสำเร็จถ้าสปายไม่แกล้งแพ้นะเพราะถ้าพวกเขาทำสำเร็จเหล่าคนธรรมดาทั้ง4คนจะได้รับคำใบ้ที่จะบ่งบอกว่าใครคือสปายแต่ถ้าทำไม่สำเร็จจะเกิดเรื่องอันตรายขึ้นกับพวกเขาทั้ง5คน1ชั่วโมงแล้วที่ทุกคนมาทำภารกิจได้ๆๆๆๆสำหรับเกมแรกนะครับชื่อเกมว่าเชือกมรณะเกมนี้ง่ายมากเพียงแค่ทุกคนใช้ความสามัคคีกระโดดเชือกพร้อมกันให้ได้ถึง20ทีหากทำสำเร็จทุกคนจะรับคำใบ้เกี่ยวกับสปายแต่ถ้าทำไม่สำเร็จมันจะเกิดเรื่องไม่ดีที่อันตรายถึงชีวิตกับทุกคน3 2 1เริ่มครับรถรถ2รถ3รถ4รถจากวันทั้ง5คนไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบทลงโทษของทุกคนนะครับซูชิไส้พริกคนละชิ้นแบบเบิ่มๆอันนี้เคยกินไปเนี่ยคนละชิ้นครับหมูหรือเปล่าใช่ครับไอโก้ไอยังไงแม่อย่างน้อยมันก็ซัพพอร์ตดีจากนี้ก็เต็มที่นะครับสบายๆอยู่ในห้องและเจอกันอีก1ชั่วโมงข้างหน้าตั้งใจเหรอไม่พี่ผมได้รองเท้าคือใส่รองเท้าขอโทษเอ้ผมอื้นจริงแล้วผมอยู่คนที่สองอ่ะพี่เข้าใจป่ะเชื่อมันเป็นแนวอย่างเงี้ยแล้วพอผมเกี่ยวนิดนึงผมอื้นเลยก็ไม่สบายไม่ใช่อุบัติเหตุจากที่พี่วิเคราะห์นะพี่รู้ว่าพี่เบฟเนี่ยเป็นผู้นำพี่ดีเพลงนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะเลื่อนล้มจริงใช่ผมล้มจริงแต่พี่คิดว่าวิวเป็นทำไมเพราะว่าช็อตนั้นอ่ะปลายเล็บนิ้วก้อยของวิวไปแตะตรงเส้นในชั่วโมงที่2ทุกคนเริ่มคิดว่าโกคือสปายเพราะโกคือคนที่ทำให้ทีมแพ้ในเกมกระโดดเชือกตอนก่อนที่เราจะแพ้พี่เป็ดบอกว่ามันจะมีคำใบ้ใช่ไหมแล้วบอกว่าใครคือสปายถ้าเราชนะมันยากอ่ะเพราะว่าแบบว่าถ้าเกิดสปายอยู่ในนี้ก็ต้องขัดไปเรื่อยต้องทำทุกวิถีทางให้แบบ
อนแรกโกเนี่ยพี่ไปนอนอะไรสัตว์พี่คิดแบบว่าแบบถือว่าอุบัติเหตุใช่อุบัติเหตุใช่เพราะอาจจะเพราะมันเก็บเงินแล้วดูเห็นไปดูว่าเลยมันน่าสงสัยตั้งแต่โกเอามาร์เมลโล่เนี่ยไปเวฟละอยากกินอ่ะกินคนเดียวเวฟคนเดียวอุ้ยอร่อยไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายเลยและนี่คือเกมที่2ที่ทุกคนจะมีโอกาสในการตามล่าหาคำใบ้ว่าใครคือสปายนะครับเกมนี้ง่ายมากเลยครับตรงหน้าของทุกคนจะมีน้ำมะนาวอยู่คนละ2ช็อตทุกคนจะต้องกินน้ำมะนาวให้หมดภายใน30วินาทีแต่ว่าต้องกินทีละคนนะเริ่มจากฟ้าก่อนฟ้าหมดเบสถึงกินต่อได้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับวันนี้แอคที่หลังเออกินไปก่อนเว้ยไปไปอาปากอาปากก่อนครับไปเร็วเร็วห้าวิครับเอ็มวิวเร็วเร็วสิบห้าวิเอาไว้เร็วเร็วอาปากไอ้กบเร็วเจ็ดหกห้าโอเคทำสำเร็จครับจริงๆครับทุกคนเหลือสามวิเป็นไงบ้างครับเจ็ดวันเวลานี้ไม่มาโชว์เข้มเกินก็เดี๋ยวทุกคนเต็มที่นะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปมาสึกเนื่องจากว่าสปายเนี่ยไม่สามารถขัดขวางภารกิจให้มันล้มเหลวได้แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอันนี้คือแผนที่สปายเขาตั้งใจหรือว่าทำไม่สำเร็จอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับทุกคนได้คำใบ้คำใบ้ก็คือสปายเป็นคนชอบกินโอ้นัดเลยอ่ะหน้ามาพี่ฟังก่อนเขาบอกว่าเป็นคนชอบกินพี่ชอบกินไหมพี่ชอบแต่พี่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเออเขากินอย่างอื่นเอออะไรอะไรไม่ถึงอะไรพี่อันนั้นผมอยากรู้นั้นมากกว่าชอบกินแต่มาถึงปั๊บพี่ดูไม่ชอบกินเออใช่ใช่แต่มาถึงปั๊บก็เปิดกันเลยนะไอวิวมันชอบกินแค่ไหนแต่ไอวิวก็ยังไม่รู้มันเปิดไอก็ผมก็วางแผนไงว่าแบบเออทุกคนกินไหมเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรที่ไม่คาดคิดอ่ะแล้วอยู่ที่นี่ก็ทุกคนกินใช่พี่กินก่อนเออแล้วไหนจะโง่จะโง่อีกกางเกงจะหลุดพี่ก็เห็นไม่แต่ว่าต้องให้มันเล่นอ่ะไม่ถุงเท้าอื้นถุงเท้าอื้นบวกกางเกงจะหลุดแต่ว่ากางเกงหลุดอ่ะมันเรื่องจริงนี่ดูดิเมื่อกี้แกล้งเขาหลุดถ้าเกิดเกมต่อไปเนี่ยถ้าโก้แบบว่าไม่ได้เป็นหนึ่งที่ทำให้มันแพ้หรือว่าแบบโก้ไม่เต็มที่เนี่ยที่พร้อมที่จะเชื่อใจโก้อีกครั้งนึงถึงแม้ทั้ง5คนจะชนะในเกมกินน้ำมะนาวเพราะคำใบ้บอกว่าสปายคือคนชอบกินทุกคนเลยยิ่งสงสัยโก้เข้าไปใหญ่แต่สงสัยได้สักพักเหมือนจะหิวนั่งกินกันใหญ่เลยมันยังกินไม่หยุดเลยพี่แอปเปิ้ลมันต้องกินให้หมดพี่ไม่รู้อ่ะถ้าเกิดภารกิจต่อไปแล้วโกแบบว่ายังอ่อนข้อผมว่า2จิต2ใจทำอะไรเก๊ๆกังๆตูดให้ดูผ่านไป3ชั่วโมงแล้วทุกคนคงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าจะเจออะไรและนี่คือเกมที่3ครับเกมที่ทุกคนจะมีโอกาสในการตามล่าหาเขาไปสปายอีกครั้งหนึ่งในไอแพดของพี่จะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเราจะเล่นเกมถ่ายภาพกันโดยที่พี่เนี่ยจะทุกคนยืนเป็นแถวจะมีคนตอบอยู่1คนอีก4คนเนี่ยจะต้องใบ้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรโดยที่ห้ามพูดเด็ดขาดไม่ใช่ท่าทางจะจำแผนยังไงแล้วแต่เลยครับก็นี่แหละอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เหรออย่างนี้เพราะว่าโก้ต้องเป็นคนตอบต้องเป็นคนพิสูจน์ผมสงสัยตัวกอลัมอะไรนั่นอ่ะดูก็รู้แล้วไม่จริงจังเออดูแล้วไม่จริงจังไม่ใหญ่เคียร์พร้อมแล้ว3 2 1ไปเลยครับนี่คือภาพคุณเท่าไหร่ก็ได้เนื่องจากกินไม่ได้โอเคพอนะครับพอแล้วโอเคหมดครับโอเคครับผมครับผมครับทำคุณครับโอเคโก้ครับโอเคครั้งนึงครับโอเคเชิญตรงนี้นะครับเชิญครับตัวนะตัวแน่นอนคือไม่คิดเลยเหรอไม่ต้องคิดคือรู้ปุ๊บมีตัวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวๆๆถ้าพูดครับมีตัวเดียวมีตัวเดียวโอเคคำตอบนั้นคือแพนกวินครับแพนกวินครับแพนกวินครับตอบแพนกวินครับผมแพนกวินเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับโอเคพี่ออฟก็อย่างเงี้ยอ่ะเราไปคือตอบที่ถูกต้องก็ไม่พี่ทำอย่างเงี้ยสำหรับบทลงโทษในครั้งนี้นะครับคนที่โดนจะโดนแค่คนเดียวเท่านั้นอยากให้ใครโดนครับเลือกเลยพี่เอาครับทำไมอ่ะแปลกเอ้าพี่ก็ไอ้รถแมนเขาไม่เป็นไรรถแมนไม่กี่คนไม่เขาเดินเขาเดินโอ้โหชัดเลยแล้วเขาไม่เดินด้วย
นี่ยคำถามแพร่ๆแบบนี้เอ้ามันไอพ่นมันไม่เท่ากันเวลาบินอะไม่แต่ครับไอรอนแมนมันต้องขยิงแบบนี้เปล่าไอพ่นมันมึงดูทุกภาพป่ะไม่แต่ว่าพี่โอ๊ตแบบทำอย่างนี้ก็ใช่มันเอ้าเวลาไอรอนแมนแต่ว่าเราทำอีกบ้างเออหนึ่งทำอีกแต่ว่าเราทำอย่างนี้นะเฮ้ยผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายก็ออฟมานะแล้วก็เชียร์ใจออฟที่สุดใช่เรียกว่าอะไรพี่ก็ไม่ได้ตัวออฟเลยพี่ผมออฟครับโอเคกินไปครับเราบ้างหน้านี่ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเป็นผมได้ไงวะเนี่ยโอนตังค์ให้ผมไม่ใช่ครับโทรหาเมียก็บอกว่าเธอวันนี้เขาไปเที่ยวนะไม่กลับบ้านนั่นเลยวันนี้เขาขอไปเที่ยวพัทยาไม่กลับบ้านนะไม่ต้องโทรตามเบอร์มันอยู่ไหนวะฮัลโหลว่าไงเออเอ้ยวันนี้จะไปเที่ยวพัทยานะไม่กลับบ้านต้องโทรตามนะเออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแก้ตัวเลยครับไม่มีแก้ตัวเดี๋ยวเจอกันวันที่4นะครับโอเคโอเคสี่โอเคครับเจอกันมีเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่มีเคลียร์ครับมีโก้ปั่นหรอผมไม่ได้ปั่นมันปั่นพี่ผมทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยพอเสร็จใช่ไหมโก้ก็บอกว่าให้พี่ออฟโดนพี่ออฟครับเออแป๊บเดียวทำไมต้องเป็นพี่เลยมาเอาตัววะก็เขาอยู่ๆเขาโยนมาอะไรแพนกวินให้ผมอะพี่ไม่ได้โยนแพนกวินพี่โยนอะไรต้องเป็นทุกคนพี่ทำแพนกวินอ่ะแพนกวินทำยังไงเมื่อกี้ใช่ไม่ถ้าสมมติไอ้ก็แม่มันต้องแบบไอ้อย่างนี้ถูกป่ะให้มันอ้าปากแล้วพุ่งขึ้นไปแต่เมื่อกี้คือไอ้รถแม่ไม่ใช่ก็พี่ทำอย่างเงี้ยไอ้รถแม่4ชั่วโมงผ่านไปผู้ต้องสงสัยเพิ่มมาอีกคนนึงนั่นคือเจ้าออฟและก็เหมือนตอนนี้ทุกคนน่าจะเหนื่อยกันมากเริ่มคุยกันน้อยลงนอนอย่างเดียวทุกคนตื่นครับได้เวลาเกมที่4แล้วเอาของเข้ามาเลยครับ Happy Birthday to youเราก็จะรักกันอยู่ครับขอบคุณมากและนี่คือเกมที่4ครับเกมนี้เนี่ยทั้ง5คนเนี่ยจะต้องเลือกคนมา2คนเพื่อมาแข่งกินกับน้องชายพี่อ่ะขอเชิญอาร์ตกับไอคอนหน่อยครับเกมนี้นะครับเลยแข่งกินไวกันโดยที่คนหน้าเนี่ยจะถูกมัดมือไว้ส่วนคนที่หลังเนี่ยจะถูกปิดตาคนหน้ามีหน้าที่กินคนหลังมีหน้าที่ป้อนเลือกมาเลยครับ2คนที่จะมาแข่งกับน้องชายพี่เอาพี่วิวไปโก้มีไม่พี่ผมไม่มีสมาธิเออจริงเออแต่ถ้าเกิดให้โก้ลงโก้มันอาจจะทำพลาดก็ได้นะเว้ยที่เราไม่ได้คำใบ้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะใช่แล้วต้องออฟกับวิวแต่พี่กินเดี๋ยวผมป้อนไปโอเคไปนั่งเลยนั่งเลยเพราะว่าเกมเนี้ยชนะชัวร์มันไม่มีไอโก้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับเยอะๆไปเนาะเยอะๆไปพี่ชัดเลยซ้ายซ้ายขวาโอ้ยขวาโอ้ยข้างเนี่ยโอ้ยมันไม่มีเสือเลยมีพอยังพี่อาร์ตใช้มือเลยพี่อาร์ตขอนะใช้มือได้เฮ้ยบอกแล้วพี่เกมไอคอนพี่เราออกมันก็พยายามอยู่หัวหัวได้หรอทำหัวทำไงไม่วิวมันก็เฉียบอยู่นะไอ้เมียวต้องใจระเบิดปะเนี่ยเฮ้ยก็ชนะได้เฮ้ยเราไม่ได้ไม่มีเคสเยอะเลยมือได้ไอคอนอร่อยอย่าแพ้น้องเกี่ยวก่อนยันเกี่ยวพี่เร็วเดี๋ยวไปกินน้ำเอาพี่เร็วโอเคยันเข้าไปเดี๋ยวเขาไปกินน้ำแป๊บเดียวเร็วกินก่อนเอาไปเร็วโอเคพอครับเราชนะในการแข่งขันที่4นะครับทีมบ้านดาร์บี้นะครับสามารถทำธุรกิจรับคำใบ้ได้สำเร็จครับยินดีกับเหล่าคนดีด้วยนะครับที่ทำภารกิจสำเร็จและนี่คือคำใบ้นะครับสปายเป็นคนติดโทรศัพท์ผู้วางเลยพี่ยืมมาอยู่แค่เดือนเดียวพี่ไม่รู้ว่าใครติดโทรศัพท์ที่นี่ตอนนั้นก็คอทิ้งไว้ผมต้องไปช่วยคุยใช่เหรอใครขนาดไปถ่ายคลิปอะไปถ่ายคลิปคอทิ้งไว้ถูกไหมถูกคอในกีทิ้งไว้อ๋อเออแล้วผมไปนั่งคุยแต่พี่มีทฤษฎีนึงไอ้วิวก็ชอบกินมันมีคอนเทนต์นึงเป็นคอนเทนต์แบบว่าโรคพิสดารไอ้วิวเนี่ยเป็นคนติดโทรศัพท์มี24ชั่วโมงคอเวลา26ชั่วโมงนั่นเป็นคอนเทนต์มาแจกคอนเทนต์นั้นเกิดขึ้นจากเรื่องจริงอ่ะยังไม่1ก็2เราตัด3คนนี้เพราะว่าชอบกินเนี่ยเอาเป็นพี่ไม่ได้แล้วแต่นี่วิวเริ่มกินแล้วนะเออว่ะไม่ผมเห็นมันน่ารักดีไม่เกี่ยวกับน่ารักของกินไม่เกี่ยวกับติ
ิปโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเงียบเงียบไม่ขอทฤษฎีพี่ฟ้าเอ๊ะไม่หนูไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะพี่เบสก็บอกอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับได้คำใบ้เป็นไงบ้างมันยังกลางๆางอ่าโอเคเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยมันผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วเป็นโบนัสพิเศษละกันแต่ว่านี้ทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกที่จะรับโบนัสนี้หรือไม่พี่ให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์โหวตจริงๆบอกก่อนนะการโหวตว่าใครคือสปายเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนท้ายเกมเท่านั้นถ้าโหวตถูกสปายจะโดนลงโทษแต่ถ้าเกิดโหวตผิดสปายจะชนะและคุณธรรมดาจะโดนลงโทษแต่ครั้งนี้พี่จะให้ทุกคนมีสิทธิ์โหวตสปายโหวตถูกเกมจบแต่ถ้าโหวตผิดมันจะเกิดเรื่องไม่ดีมากๆขึ้นถามก่อนจะโหวตไหมขอปรึกษากันก่อนโอเคโอเคได้ครับปรึกษาก่อนนะครับนะครับคือถ้าเราโหวตอ่ะเราโดนบทลงโทษโอ้โหเขาไม่มีอะไรหนักกว่านี้เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เขาก็คงต้องเผาห้องนี้จะรับไหมครับไม่ดีแล้วแต่พวกพี่ตัดสินใจเลยเอางี้เลยไหมเราชี้เลยไหมเราเลือกใครเราชี้เลยได้ได้เอาบอกก่อนนะถ้าเป็นสปายคือเกมจบแต่ถ้าคนยังไม่ใช่สปายอ่ะก็ยังไม่ออกนะเล่นต่อเรื่องที่เราชี้นะครับโอเคตับตาครับหมาป่าลืมตาไม่ลืมตาเดี๋ยวพี่พูดเองครับตับตาครับโอเคเราพร้อมแล้ว3 2 1ชี้ได้เลยครับเอาโอเคทุกคนเอามือลงได้ครับอ่ะแล้วลืมตาได้ครับเนื่องจากว่าการโหวตครั้งนี้มีคนได้คะแนนเท่ากัน2คนนั่นก็คือโก้กับวิวได้คะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นหลับตาครับให้โหวตอีกรอบเบฟฟ้าออฟชีได้เลยครับและผลโหวตนะครับทั้ง5คนไอ้พี่หนูเป็น5ทั้ง5คนนะทั้ง5คนนะครับเขาสมัครฉันกันเลือกที่จะโหวตวิวครับหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยกินปลาน่าสบายนะครับไม่ใช่ครับผมบอกเลยผมเป็นคนดีและผมก็จะล่าคนที่นิสัยไม่ดีมาลงโทษให้ได้ดูอินไปปะโทษทีครับอินไปหน่อยเพราะผมไม่ชอบเลยผมเป็นคนดีจริงๆโอเคขอบคุณลงโทษนะครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยตอบพอแล้วน้องไปต่อเลยแหน่ไปเองๆรอเล่นนานเนื่องจากว่าทั้ง5คนนะครับตอบผิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับต้องโดนยึดอาหารทุกอย่างในห้องไปทุกชิ้นไปนะตอนนี้ทุกคนคงรู้ใช่ครับว่าวิวเนี่ยเป็นคนชัดเจนธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวพี่ขอตัวพักก่อนก็เต็มที่นะขอให้อิ่มน้ำสำราญกันนะครับเหมือนตอนนี้ทุกคนจะเริ่มจริงจังมากยิ่งขึ้นครับชั่วโมงที่แล้วยังนอนเล่นแต่ชั่วโมงนี้คุยกันตลอดยกเว้นคนเดียวคือตอนเนี้ยวิวอ่ะไม่ใช่แล้วแน่ๆเพราะว่าเราเปิดการ์ดไปแล้วโก้พี่มองว่าโก้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่พี่มองว่าโก้เนี่ยลุงไว้ท่องไว้ถือว่าโก้ไม่น่าใช่ใช่ไหมว่าฟ้าเป็นยังไงล่ะฟ้ามีประเด็นว่าฟ้าชอบกินใช่แต่กินไม่หมดแค่นั้นเองไม่แต่ว่าหนูมีอย่างนึงเราเห็นว่าพี่ออฟอ่ะเขาตั้งใจเล่นเกมนั้นใช่ป่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเขาอ่ะต้องเขาตั้งใจถูกต้องใช่แต่มันก็มีข้อสังเกตอีกนะใครที่ชอบทำเกมแพ้บ่อยๆพี่เบลไอเกมคำใบ้มากัดพี่ไหมแต่ออฟก็ตอบตรงนะออฟรู้นะว่าคืออะไรแต่ว่าหนูว่าครึ่งๆหนูเห็นไอ้ตัวอ่ะมันหลุดตูดจริงๆแต่เกมที่สองทำเกมจะหลุดอะทำไงอะแต่เกมที่สองอะประกาศชั้นช้านะจำมันหนาพี่นะช้าโอ้โหไวจัดเลยโคตรช้าในเนี้ยไม่มีสบายเขาลืมโหวตพี่เป็ดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมที่5นะครับเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่ทุกคนยังต้องใช้ความสามัคคีกันค่อนข้างสูงเกมนี้พี่มีลูกฟุตบอลอยู่1ลูกพี่ให้ทุกคนเดาะบอลคนละ1รอบได้กี่ทีถ้ามารวมกันเกิน20ชนะแต่ถ้าไม่ถึง20แพ้เดาะลงพื้นแบบเนี้ยไม่เดาะเฮ้ยเฮ้ยเก่งนี่หรือว่าเดาะแบบนี้เดาะแบบนี้เล่นเรื่องคนแรกครับมันต้องมีคนแบกทั้งคนหนึ่งทั้ง10ทีอะไรเงี้ยทางนี้นั่นไหนวิวก็บริสุทธิ์แล้วให้เป็นคนแรกดีกว่าเป็นคนแรกได้โอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป1 2โอเคโอเครู้เรื่องโอ้ยากอีก18ทีอีกแค่18ทีอ้าวหนูนึกว่าเล่นแล้วก็แบบคนไม่รู้กันเองถอดรองเท้าเองลื่นไม่ลื่นไม่มีลื่นโอเคเอาละอ่ะ1เนี่ยกูรอดละอีก17ทีครับ1 2 3
มีทั้งสี่ป่ะมีทั้งสี่ป่ะสามหกทีนะครับโอ้โหมีแค่สิบทีนิดเดียวนิดเดียวขอเจ็ดขอเจ็ดขอเจ็ดก็ทำทีเลยจะไม่โดนในวินใช่ไหมอาบโดนกลัวอาบโดนกลัวสองถามไม่ลงตอนนี้สี่คนรวมกันได้9ทีเหลือเมฟคนเดียวอีก11ทีคือได้กับไมค์พร้อมแล้วครับ3 2 1มาครับคุณพี่เบนลูกเหรอไม่ใช่ลูกเยอะแทนครับพี่บอย3คนรวมกันนะครับได้ไปเพียงแค่11ทีเท่านั้นขอเชิญทุกคนท่องไปแล้วก็เตรียมพบกับบทลงโทษนะครับดอดได้น้อยขึ้นของน้อยกูใครของกูนี่กูตั้งใจนะกูออกแรงเต็มที่นะอันนั้นถอดรองเท้าแล้วดูทำเหมือนตั้งใจแต่ตั้งใจแบบเตะนี่เลยนะเตะนี่เลยมีพี่ดูใครเล่นกี่ทีพี่ไม่รู้แต่พี่รู้ควรทำไม่ได้เด็กรู้กันถ้าเกิดทำไม่ได้ต้องเจออะไรโทษโทษอีกแล้วเด็กๆมาเลยครับเด็กๆเอาลงเอาเลยกันเลยครับเออเยอะดูได้ฟันดูได้ผมฟันดูได้ผมเอาท่านเป่าว้าวมีการโผล่ไปครับนักชนะเลยหลังมีเป็ดอะหลังมีเป็ดหลังมีเป็ดได้กินแล้วเจอกันรีบจัดไฟให้ไวนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเหลืออีกเพียงแค่3เกมเท่านั้นสูงสุดที่คุณจะได้คำใบ้คือแค่3อันก็เต็มที่ครับสูงโคตรเหมือนจริงๆตอนนี้ผมเรียนเป็นเทพอ่ะเออไม่เหมือนเข้ากันจังเลยเข้ากับทรงผมอ่ะเข้ากับทรงผมไม่เข้ากับทรงผมแล้วก็น่าเลยตอนนี้ตอนนี้เหมือนทุกคนเริ่มเหนื่อยครับเริ่มฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าจะหาสปายยังไงทุกคนก็เลยช่วงนึงเก็บที่ดาการเมื่อตาฟ้าเป็นไงวะไม่เคยฟังการร้องเพลงมาทำให้เราหาสปายเจอหรอจริงที่เต็มที่แล้วเว้ยเต็มที่แล้วผมตั้งใจเต็มที่แล้ว1ทีพี่เป็นว่าจริงว่าแต่ตอนแรกครับอันนี้พี่เข้าใจได้เว้ยว่าอันนี้เป็นจริงจังนะพี่เป็นจริงจังพี่ซีเรียสนะผมเข้าใจพี่ด้วยพี่เข้าใจได้ว่าดอกบอลมันยากพี่ก็ดอกไม่เป็นอันนี้ซีเรียสป่ะครับซีเรียสดิอ๋อนี่ซีเรียสไม่เหลืออีกแค่3เกมอันนี้ซีเรียสเหลือแค่3เกมอันนี้ซีเรียสเหลืออีกแค่3เกมไม่พี่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรชัดเจนออกแล้วพี่ออกได้แล้วเริ่มผมว่าพี่เบฟเพราะเมื่อกี้พี่เบฟตอบเป็นคนสุดท้ายถูกไหมใช่พี่เบฟไม่แต่มึงตอบได้ครั้งเดียวเลยนะไม่แต่ผมได้ควบคุมได้ทุกอย่างผมเชื่อเหลือแค่10นาทีโก้เขาจะตอบ11ทีเขาทำได้กูเองใครแล้วทำไมมึงต้องตอบทีเดียวอ่ะน่าเหมือนเนมาพี่เบควบคุมเกมมากี่เกมแล้วตั้งแต่ไอโดดเนี่ยก็อยู่คนแรกควบคุมได้อยู่เองเผลอๆขัดให้ผมล้มด้วยไม่ไอแพนกวินมึงก็ควบคุมเกมไม่ได้ควบเอาจริงๆไอ้ว่าแพนต้องทำท่านี้อย่างเดียวอ่ะจะทำท่าอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นแบบนี้อ่ะถ้าพี่ทำอย่างนี้เองรู้ป่ะเป็นถูกอยู่ไหมถูกต้องอ่ะถ้าพี่ทำอย่างนี้เองก็ตอบฉลหลงอ่ะอ่ะด็อกเตอร์สเต็งแต่อันนี้คือท่าที่เขาแบบว่าไม่รู้ว่าคือในหัวพี่ประมวลไว้หมดแล้วว่าแพนกวินจำคำไว้นะพร้อมที่จะเปรียบไปกับ4คนนั้นถ้าเกิดโดนโอ้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเอาเลยใส่เลยคนก็ดูไว้แล้วกันนะครับผมอยู่ในน้ำตั้งนานผมเป็นปลาพวกนี้มันไม่กินปลาไม่งั้นเกมหน้าก็ต้องชนะอ่ะเกมหน้าต้องเพื่อทำใบหวังจะชนะทุกเกมผมไม่ทุกคนกระโดดทุกคนกระโดดได้แต่ใครกระโดดไม่ได้แล้วเริ่มจริงจังกันเลยถูกไหมเริ่มจริงจังไปแล้วผมว่าพี่เบฟเออแล้วพี่เบฟมีเกมหน้าถ้าแบบถ้าชนะถ้าชนะจริงเหมือนที่พี่เบฟเคยสงสัยโก้เอาเปล่าฟังไว้แล้วสปายพลาดชนะเอางี้ใครเป็นสปายหน้าดับเออแค่นั้นแหละมีผลอาคัดเลย อยู่มาแล้ว6ชั่วโมงต่างกับตอนเริ่มเข้าไหมครับไม่ต่างเหรอพี่เนี่ยนี่ยังดูไม่ต่างอีกเหรออ๋อยังไม่ต่างเหรอเอาพี่เล่นด้วยเหรอไม่อันนี้พี่โดนลูกหลงยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกก็รู้สึกว่าเริ่มจะจัดสปายได้แล้วใช่เออสนุกไหมสนุกใช่แล้วเริ่มนั่งอยู่คนเดียวสปายเริ่มแบบแตกแยกแล้วเริ่มมีที่นอนห้องเช้าไหมไม่แค่8 ชั่วโมงเอาแค่คืนพอเนาะเกมเดียวแล้วจบเลยได้ปะไม่ได้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมที่6เกมนี้ง่ายมากเลยครับเล่นกันทีละคนตัวครบ5คนตัวแค่นั่งตรงนี้
แล้วปิดตาและห้ามส่งเสียงเป็นเวลา5วินาทีจบเลยถ้าเกิด1ใน5คนมีการส่งเสียงปุ๊บถือว่าแพ้ทันทีโอ้โหง่ายง่ายมั้ยง่ายถ้าไม่มีอะไรมากระทบผิวหนังง่ายไม่รู้เหมือนกันห้ามส่งเสียงใครจะเป็นผู้กล้าคนแรกของหมู่บ้านบาร์บี้ครับเอาวิวก่อนวิวใช่ไหมเอาโอเคลงสุดแล้วอ่ะโอเคทำอะไรก็ได้จังหวะห้ามส่งเสียงนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 4 5โอเควิวผ่านครับผ่านแล้วครับง่ายป่ะง่ายห้าวินาทีนะครับเริ่มนะครับจะสั่นดิจะสั่นดิไอ้ก็ไม่สั่นอะไรยังไม่เริ่มเลยโอเคพร้อมนะครับ1 2 3 4 5โอเคผ่านครับเปิดตาได้ครับบริสุทธิ์จังเลยโหพร้อมนะครับฟ้าครับข้าวบินนะครับ1 2 3 4ถ้าโอเคผ่านเปิดตาได้ครับเปิดตาได้ครับเลยฟ้าเมื่อกี้ชูนิ้วเลยโอเคนะครับเดิมเลยครับถ้าตรงนี้ก็อีกจับมันก็อีกนะครับไม่นั่งข้างบนถ้าลงเสียงนะครับพร้อมแล้วครับ1 2 3 4 5โอเคเปิดตาได้ครับเปิดตาได้ครับและตอนนี้นะครับทั้ง4คนผ่านหมดแล้วเหลือแค่เบฟคนเดียว1 2 3 1 2 3 4 5อุ้ยของจริงอันนี้คือแบบโดนเหมือนจะโดนแย่หูบ่อยไม่ขำเขาขำตั้งแต่แรกแล้วคนอื่นอ่ะพี่เป็ดจะแย่หูซ้ายพี่เบฟหูขวาแต่ว่าหูขวาต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสกิปแย่สกิปกันมีสามนี่กูหูไหมเออหูขวาแล้วแบบเมื่อกี้เห็นมันนั่งขำอยู่คนเดียวคอยครับมีหมู่บ้านเนี่ยปล่อยแม่งตายแล้วมาประเด็น3คือสปายเป็นคนรักสัตว์ครับโอ้โหน้องไรอยู่ตรงนั้นเลยอยู่นั้นพี่อยู่นั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปะขับไปที่สี่หัวแดงปะขับไปที่สี่หัวแดงนี่ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ใช่หรอกใช่ฟ้าพี่เลี้ยงแมวอ่ะผมเลี้ยงอ่ะผมไม่เลี้ยงอ่ะตัดผมเลยจบอ่ะจบอ่ะไม่เลี้ยงอ่ะมึงอยู่กับกูเลยทำไมไม่ได้บอกว่าเลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์นะบอกว่าเกี่ยวกับสัตว์มึงกลัวหมาเออกูจำได้ว่าไอ้ดวงหมามึงกลัวไอ้ดวงไอ้ดวงไอ้ดวงไม่ได้ไปแต่วิวต้องรีบมันจะมีใครบ้างที่วันหยุดอ่ะเอาหมาไปเที่ยวบางแสนอ่ะไม่มีนะมันไม่มีจริงผมก็ยังไม่เคยเอาแมวไปเที่ยวบางแสนกันพี่เบลชอบไปกี่ลงใช่ถ่ายล่อสาวให้มาบ้านอันนี้กูไม่เกี่ยวอ๋อให้ผมท่านบาร์บี้นี่เล่นเมียนลงเล่นเมียนะเล่นเมียผมจะรอดูวันที่มันมาขอโทษผมแบบว่าพี่เบลไปแล้วเป็นจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดเอาไว้ปล่อยให้มันเป็นปัตตาของกรรมนะครับแต่ปัตตาประตูปัตเตอะไรไม่รู้ไม่ใช่แต่ประตูปัตเตอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยโอเคครับพี่เบลชอบกินเบียร์พี่เบลยอมรับว่ากินเก่งใช่ดีสามดีสี่ไม่ยอมกลับนะต่ออะไรจริงพี่ไม่ฮุกมาโต้แย้งเลยอ่ะเอามอบแล้วมอบอันนี้คือมอบแล้วจ้ะไม่ใช่พี่รู้ว่าคนบริสุทธิ์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะตอนนี้เหมือนทั้ง4คนจะสงสัยเบฟมากเพราะคำใบ้ล่าสุดบอกว่าสปายเป็นคนรักสัตว์ทั้ง4คนเลยสงสัยเบฟมากตอนนี้สงสัยพี่เบฟที่สุดใช่พี่เบฟก็ชอบกินเบียร์ใช่ชอบกินเบียร์ชอบไปร้านเหล้ากับอันนี้ใช่กับเด็กใช่อันนี้แล้วพี่เบฟคอแข็งด้วยกินก็คุ้มมาหนึ่งกับสองอ่ะคนเนี้ยให้คุณพูดไหมพวกมึงทุกคนก็ไปกันหมดกูไม่ได้เป็นคนชอบกินไปเป็นพี่ไปพี่ไปบ่อยพี่บอกพวกมึงนี่หมดคำพูดจริงนะถ้าเกิดกูเป็นจริงเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยภารกิจสุดท้ายอ่ะกระตุกกระตักนะกระตุกกระตักตายซะบ้านและนี่คือเกมที่7นะครับที่ทุกคนจะสามารถหาสปายได้เกมนี้ง่ายมากเลยครับยังไงพี่ข้างหน้านี้จะมีกระดาษสีแดงอยู่ทำไงก็ได้ให้ทั้ง5คนเนี่ยมาอยู่ในกระดาษสีแดงนี้โดยที่ห้ามเหยียบสีเขียวขาดเอาแล้วตัวออกได้ปะตัวออกได้แต่เท้าห้ามเหยียบพื้นเท้าทุกคนต้องอยู่บนกระดาษแต่ลอยได้แต่ห้ามเหยียบสีเขียวแต่ทุกคนมีเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16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 
ด4ตัวยิงสด5ไอ้สัตว์เต็มแล้วแกเลยพี่อยู่นี่คนอยู่นี่คนอยู่นี่คน8เอ้าพี่เบ๊กแม่บอกว่าพี่เบ๊กไม่ครบ10เอาเข้าแล้ว11ถือว่าได้ป่ะวะแค่12นี่พี่13พี่ยิวเหลือพี่ยิวเหลือ4พี่ยิวเหลือพี่ยิวขยิม5พี่ยิวขยิมพี่ยิวขยิม16พี่ยิวขยิมเพิ่ม17 18โอ๊ยทำกันก็ได้ทำขนาดขาดทำเล่นทำติดตลกอ่ะใช่เลยไม่มีอะไรมากพี่ทำการปิดไฟห้องนี้แล้วก็ปิดแอร์เอาหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปทุกคนจะไม่มีแอร์ใช้ปิดไฟได้เลยครับเป็นไงล่ะร้อนดิร้อนดิซีซ่าร้อนนี่ก็ทำไงร้อนเฮ้ยอยู่ในน้ำร้อนได้ไงอยู่ในน้ำร้อนน่ะอยู่ในน้ำร้อนได้ไงอาช่ามันถึงไปไอ้นี่อย่าซัดหรอกแล้วปล่อยกูเสือบอกแล้วพี่จีดีใครทำให้แพ้อ่ะใครทำกระดาษขามดีกว่าเออแน่ละหนูแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่ไม่เห็นเลยเพราะว่าพี่แบบก้มไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดึงตัวพี่แบบชัดเจนด้วยชัดเจนแล้วดูเขาดิเขายังชิลอยู่เลยนะเออเห็นนะเขาติดเล่นแล้วไปซีซงซีซ่าแล้วเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่มีวัวผสมมันเป็นลางสังหรณ์เพราะว่าพี่เบฟเขาแสดงเก่งอยู่แล้วอะเออแบบแสดงอันนี้คือชมหรือแต่เขาแสดงพยายามจะให้ตัวเขาเป็นนะลองดูดิเขาแกล้งบ้าเลยวะเลี่ยมเต็มบ้าเจ้าวะวิวก็แล้วแต่พวกพี่อะแล้วทำไมเองก็ขึ้นหลังประหยัดพื้นที่ไงใช่ถูกต้องมันมีอยู่แค่นั้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วไม่คิดยังมีความหวังอยู่ทำไมโค้ชสงสัยป่าวว่าเกมที่แล้วน้องผมไม่คือมาส่งไปแต่หนูผมไม่ได้วิเคราะห์จากเกมไม่ใช่ผมวิเคราะห์จากการแบบวางตัวการไม่รู้ว่ามันเป็นคนนี้คนเนี้ยเออพี่แบบว่าก็รักสัตว์ป่ะล่ะว่าหมาต้องรักแมวป่ะเนี่ยไม่รักแมวก็ไม่รักโอ้รักแพนด้าแพนด้าน่ารักหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาโหวตสปายเหมือนทุกคนจะค่อนข้างมั่นใจว่าเบฟคือสปายยกเว้นโกะคนเดียวเปิดไฟหน่อยครับว้าวเปิดแอร์ด้วยนะโอเคและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนถึงเวลาเกมสุดท้ายแล้วเกมนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเกมนี้เนี่ยพี่ให้ทุกคนเลือกครับทุกคนจะมีสิทธิ์เลือกว่าทุกคนจะเอาคำใบ้เกี่ยวกับสปายหรือไม่เอาถ้าทุกคนไม่เอาคำใบ้เราก็ไปโหวตกันเลยแต่ทุกคนต้องการคำใบ้ทุกคนต้องเจอบทลงโทษของพี่บทลงโทษเป็นบทลงโทษนึงใช่แต่พี่จะไม่บอกว่าบทลงโทษนั้นคืออะไรเลือกได้เลยครับถ้าเราเลือกคำใบ้เราโดนแน่ๆ1บทลงโทษแต่เราจะได้คำใบ้เพิ่มแล้วเราจะระบุตัวได้อาจจะระบุตัวได้เลยว่าเป็นใครมันก็ยังเป็นแค่อาจจะแต่ถ้าเองตอนเนี้ยถ้าเองโหวตปุ๊บไอ้ลิงภูเขาคนนี้ผิดขึ้นมาเนี่ย เรารวมกันหมดนะ4คนผมว่าคำใบ้คุ้มกว่าวัดใจกันไปเลยถ้าเกิดจะแทงกันขนาดนี้ในตัวมันก็เป็นรูอยู่แล้วอะยังไงมันก็เพื่อศักดิ์ศรีพี่คำใบ้เอ้ยเผื่อคำใบ้แต่เราก็โดนไม่ได้ใช่มั้ยมีคนนึงอยากได้คำใบ้นะที่แบบโหวตก็ได้ก็เลือกแล้วนี่ไอ้มันจบอยากให้มันทีอะอะไรพี่ไม่อยากได้คำใบ้เหรออยากได้อ่ะเนี่ยไม่อยากช่วยวัวช่วยควายแล้วช่วยไปก็เท่านั้นเขาเล่นใหญ่เกินจนถูกแล้วที่แบบหนีลงมาลงบ่อที่เนี่ยถูกแล้วโอเคต้องที่ว่าโอเค3เสียงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คำใบ้เพราะว่าเราเลือกประชาธิปไตยโอเคก่อนจะไปคำใบ้เดี๋ยวขอบทลงโทษก่อนละกันในนี้นะครับไม่มีอะไรหนักกว่านี้มีลูกบอลอยู่5ลูกแต่ลูกเนี่ยมันจะมีใบดำใบแดงอยู่ใบแดงอ่ะมี2ใบใบดำ3คือพอดีว่าล่าสุดเนี่ยพี่ได้ไปทำคลิปกล่องซุ้มบ้านพี่ได้ไปนอนที่วัดกับอ๊อฟแล้วทีเนี้ยทางวัดเนี่ยเขาเชิญพี่เขาถามพี่ว่าไม่สนใจบวชมั่งเหรอทีเนี้ยพี่ก็บอกว่าอ๋อผมไม่อยากตัดผมเพราะผมต้องทำงานเขาบอกว่างั้นมาบวชพราหมณ์สิบวชพราหมณ์ไม่ต้องตัดผมแต่ว่าทำทุกอย่างเหมือนพระเลยซึ่งอันเนี้ยผมก็สนใจผมอยากลองไปบวชดูเพราะว่าผมไม่เคยบวชดูแต่ทีเนี้ยไปคนเดียวมันก็เหงาผมก็เลยอยากจะหาคน2คนไปกับผมด้วยถ้าฟ้าได้ก็มีมันเขามีบวชพราหมณ์ชีใบแดงที่ออกใบแรกได้บวชพราหมณ์กับพี่ใบแดงใบที่2เคยเป็นเด็กวัดใครยิงก่อนเริ่มเลยครับเป็นไงล่ะมา
ใบดำบ้านตาลพักหนึ่งใบแด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 งก่อนได้เปลี่ยนนะครับใบดำใบแดงนะครับนั้นๆโอเคน้องฟ้านะครับใบแดงใบแดงดำเปลี่ยนเลยเราจับเลยเพราะว่าตอนนี้มีใบแดงอยู่2ใบในนี้แล้วใบดำอยู่ในนี้1ใบพวกมึงกับกูแน่เลยเลยครับเดี๋ยวพวกมึงได้วัดกูก็หมายอย่างเยอะโอ้ที่นั่นน่ะแรงนะครับเบสนะครับใบแดง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 พักหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่งให้บวชป่ะไม่ไปกูไม่กูไปด้วยกันแต่ว่ายังเหลืออีกใบนึงนะอีกใบนึงเนี่ยคือเด็กวัดใครจะจับก่อนครับอ้าวผมทำไมเราไม่เห็นเด้งเข้ามือเอาเองผมไม่อ่านมาเขาบอกถ้ามันเด้งเข้ามืออะแปลว่ามันใช่ใช่ไหมใช่อันนี้เด้งเข้ามือไปแดง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 ตั้งเรียบร้อยกูรอดแล้วความรู้สึกเดียวกันปะอุ้ยใช่เลยก่อนจะนิ่งพี่ก็กิ้งมาก่อนเด็กโตนะได้ใบแดงเอาเพลงนี้คือใบดำนะครับของวิวโอเคเดี๋ยวเจอกันแน่ครับไปบวชบวชพามผมกับเบฟจะบวชพามกัน1วันเอาผมพามแล้วก็ใช่เราบาปเอ้ยแล้วโชคดีได้เบฟไงเบฟมึงควรปวดสุดเลยไปพร้อมกูเลยดีแล้วเราจริงไม่ดีออกไปเลยเอาคำใบ้ไปเลยเข้าไปแล้วคำใบ้เป็นคำใบ้สุดท้ายนะครับโอ้ยชิวอยู่แล้วได้คำใบ้แล้วเนี่ยที่ให้เวลาทุกคน10นาทีในการปรึกษาหารือกันเอาบอกก่อนจริงๆคำใบ้อ่ะถ้าทุกคนได้มากกว่า6อันอ่ะมันจะชี้เลยว่าเป็นสปายแต่ว่าทุกคนแพ้เกมบ่อยสปายเขานั่งทำได้ดีอันนี้เป็นคำใบ้ที่4ครับคำใบ้ที่4คือสปายเนี่ยเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับเขาชอบนอนในเวลางานมันมี2คนเว้ยฟ้าฟ้ากับพี่เบฟก็นอนฟ้าเออพี่เบฟก็นอนวันนั้นอ่ะที่เปิดเพลงอ่ะผมมีข้อสงสัยอย่างนึงคืออย่างพี่เบฟเนี่ยปกติอ่ะจะยืนกลางใช่ไหมเพราะว่าจะแกเป็นตัวนำแกจะยืนกลางเวลาถ่ายวันเนี้ยหนูยืนกลางเออเองยืนกลางแล้วแบบว่าพี่เบฟไปยืนหลังสุดแล้วเวลาเราเล่นอ่ะเราหันหน้าไปฝั่งนู้นเว้ยแล้วพี่เราจะหันฝั่งเบฟไม่ได้โอเคอาจจะผิดพลาดที่โก๊ะอันที่โดนโก๊ะแต่ว่าเขาอ่ะสามารถทำผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ได้เลยแล้วทำไมพี่ไม่ทำเลยน้องมันแบบจะไม่ค่อยเก่งน้องมันกากอะไรประมาณเนี้ยอ้าวอ๋อเอาไงโก้เอาโก้ทำไมคารมอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบพี่ก็ได้เออไอ้เบฟไอ้ออฟเนี่ยที่พี่แบบสงสัยนะเกมกระดาษอ่ะพี่ให้ผมขึ้นไปยืนก่อนใช่ไหมใช่เพราะพี่จะได้รู้ว่าพื้นที่มันเหลือเยอะไหมสงสัยทำไมพี่เบฟต้องคานแบบนี้พื้นที่จะได้น้อยที่สุดไม่เพราะว่าออฟเอาไม่ไม่ใช่เพราะการคานมันจะทำให้กระเติบออกมาได้ให้มันออกจากสีเขียวอ้าวแล้วออฟคานแล้วไหมพี่เขาสั่งพี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้สั่งพี่ไม่สั่งเลยพี่มาถึงก็พี่ไม่ได้สั่งเลยแต่ว่าพี่เป็ดว่าเอาเข้าได้แค่ขาเกินสุดของใต้พี่ก็เลยว่าจะเอาแค่ปลายเท้าเข้ามาแล้วพี่ก็คิดมาแล้วทำไมเราถึงขึ้นหลังก็ประหยัดอยู่พี่เนียนไหมพี่ล้มเพราะว่าพี่กับออฟยืนซ้อนกันแล้วทีเนี้ยตอนแรกเราไม่ล้มออฟดูดีๆตอนแรกเราโก๊ยืนกันสามคนไม่ล้มแต่เรายืนเข้ามาปั๊บน้ำหนักเปลี่ยนถูกต้องกระดาษมันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนน้ำหนักเรา50โลอ่ะเออถ้างั้นก็เอาฟ้าไปนั่งนู่นเดี๋ยวขอคุยกันสั่งฟ้าไปนั่งนู่นไปอยู่ตรงนู้นแหละไม่อยู่อ่ะก็พี่อยู่ตรงนั้นห้ามพูดห้ามส่งเสียงห้ามบอกความคิดเห็นฟ้าหลับพี่ไปถ่ายสตอรี่แล้วนะอ๋อหลับเช้าเลยใช่แกจะชอบนอนตรงไอ้นี่ไว้ใต้คอมแกก็เปิดเพียงร้านกาแฟแล้วก็ชอบสาวที่ร้านด้วยใช่ไหมชอบสาวจากตัวพี่เนี่ยพี่ก็รักสัตว์เหมือนกันแต่ว่าพี่อ่ะไม่เคยนอนหลับในเวลางานโอ้ยบอกว่าพี่เบลบอกประมาณ 40% ตอนนี้ผมว่าฟ้าใช่โอเค10นาทีผ่านไปแล้วครับคิดว่าใครครับผมพี่เบฟทำไมถึงเป็นเบฟเพราะว่าหลับในเวลางานรักสัตว์รักผู้หญิงอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ผมเอาพูดเองโอเคชอบกินจุกจิกชอบกินตอนเช้าแกกลับมาแกมาก็กินเลยมีเหตุผลมีเหตุผลก็ว่าผมว่าฟ้าครับคือคำใบ้มันเหมือนกับพี่เบนทุกอย่างคือคำใบ้นี้สามารถใช้ได้2คนแต่สิ่งที่ผมคิดอะคือฟ้าจะนั่งเงียบเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะแต่จริงๆแล้วมันเงียบเกินที่แบบคนนึงเขาจะเงียบได้อะไรเงี้ยแล้วผมว่าพี่เบฟเขาเล่นชัดไปว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาพยายามจะแบบเบี่ยงเบนอะไรเงี้ย
วิวอ่ะพี่เบ๊บเชื่องูยิ่งแบบมันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักไปพี่เบ๊บมากไม่ต้องใส่โก้อ่ะไม่โก้อยู่ข้างผมทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นโก้อ่ะเพราะว่าพี่ง่ายเยื่อเบ๊บฟ้าเบ๊บแล้วเบ๊บนะครับปวดใครแล้วใครถึงจะปวดในฟ้าผมว่าก็ไอ้ฟ้าแหละครับโอเคแล้วฟ้าปวดนะครับหนูโหวตพี่เบ๊บค่ะโอเคเอกฉันท์นะครับประชาธิปไตยตอนนี้คะแนนโหวต3ต่อ2เบ๊บ3คะแนนฟ้า2คะแนนอ่ะเดี๋ยวขอชื่นชมไปข้างนอกครับและตอนนี้นะครับเบอร์ลงโทษได้อยู่ข้างหลังของทุกคนแล้วข้างหลังของทุกคนเนี่ยจะมีน้ำที่ผสมน้ำแข็งอยู่ถ้าเกิดว่าเบ๊บเป็นสปายอีก4คนรอดเบ๊บจะโดนคนเดียวแต่ถ้าเกิดเบ๊บไม่ใช่สปายคนธรรมดาจะโดนทุกคนยกเว้นสปายโอเคนะครับสำหรับการจับปลาในครั้งนี้นะครับทวนเรื่องเบฟนะครับแต่เบฟใช่หรือไม่ไปดูครับ3 2 1ผมผมไม่ใช่สปายในบ้านบาร์บี้ครับผมอะไม่ใช่สปายหรอกก็ไม่ใช่จริงๆนะครับโอ้ยทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ยดีครับบอกแล้วบอกแล้วโอ้ยสายลับเสียร้ายค่ะทุกคนหนูอยากได้เนี่ยมันโป๊อ่ะมันโป๊ตั้งแต่ครั้งแรกเชื่อหนูโป๊ตั้งแต่เข้าไปแน่นอนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เสื้อมีเชือกมีพิรุธมีพิรุธโอเคครับโบนัสพิเศษละกันแต่ว่าอันนี้ดูบนก็มีสิทธิ์เลือกที่จะรับโบนัสนี้หรือไม่ไม่เคยเอาแมวไปเที่ยวบางแสนเป็นไงล่ะเคนโอเคบอกแล้วว่าไอ้ฟ้าเป็นพี่พี่และสปายในวันนี้นะครับคือน้องฟ้าครับนี่เลยบอกแล้วผมโดนเป่าหูพี่ไม่ต้องมาจับผมโดนเป่าหูโดนเป่าหูพี่ผมบ้วนฟ้าบ้วนฟ้ามันก็ใส่โคพี่ตั้งแต่แรกเลยนะมึงตัวยุเลยพี่เบ๊มันเป็นลิงไปไหนพี่ฮะมันยุพี่ก่อนคนแรกเลยนะยังไม่ไปอาบน้ำสำหรับวันนี้เมื่อมาเจอสแกนไหนสเปคก็เป็นลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเอาแบบจริงๆเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราทำบอร์ดเกมจริงๆเลยบอร์ดเกมแบบสไตล์จริงๆเราทำจริงๆเลยเดี๋ยวหาคนเพิ่มคนนี้ด้วยถ้าเกิดชอบกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคอลแลบบุยอย่าลืมนะฮะพี่เบ๊เป็นพามไอโก้เด็กวัด